นใหญ่มันก็เริ่มต้นมาจากครูนะครับมันจะเป็นเรื่องส่วนความคิดของครูหรือว่าสไตล์ของครูเองอะไรต่างๆครับแต่ส่วนของเด็กเองเนี่ยก็เห็นว่ามันมีความคล่องตัวมีความพัฒนาอยู่พอสมควรใช่ครับเราเห็นเด็กหลายคนที่จากตั้งแต่เวทีประถมมาฮะแล้วเราเห็นพัฒนาการของเขาที่ก้าวหน้าขึ้นมีการปรับปีที่แล้วพลาดอย่างไรปีนี้ก็มีการปรับตัวนะเราก็มองดูแล้วชื่นใจในส่วนของเด็กนะฮะครับก็โยงกับพี่นิกก็คือตะกี้พูดถึงครูว่าครูบางทีทำนองเพลงเราคิดเยอะไปเออพอคิดเยอะไปเนี่ยมันทำให้ยากสำหรับเด็กหรือเปล่านะครับแล้วก็บางช่วงบางทำนองเนี่ยมันทำให้เหมือนกับฝีมือเขากับทำนองเพลงเนี่ยมันอาจไม่ไปด้วยกันก็เป็นสิ่งที่คงต้องระวังกันต้องระวังครับเพราะบางทีระวังทำนองที่ยากแล้วเนี่ยเด็กอาจจะทำได้ไม่สมบูรณ์เนี่ยมันก็ทำให้พวกเราหักคะแนนในส่วนนั้นนะครับส่วนหนึ่งผมว่ามันเป็นเรื่องเพราะว่าบังเอิญในรอบนี้เราใช้เพลงที่มันเป็นเพลงค่อนข้างที่ popular เนาะเพลงยอดนิยมไหมโอกาสเป็นเพลงยอดนิยมแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งก็อาจจะที่เรามีปัญหาคือว่าโอเคก็จะเล่นอะไรที่มันใกล้เคียงกันส่วนหนึ่งแต่ว่าคนบางส่วนอย่างที่โยงกับเรื่องครูบางส่วนเนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่าอยากจะทำอะไรให้มันมีความแตกต่างเพื่อให้กรรมการมีอะไรดูนิดที่ง่ายขึ้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยเป็นที่มาว่าเกิดทำนองอะไรที่แปลกประหลาดจริงๆผมก็ไม่จำเป็นเนาะจริงๆไม่จำเป็นเลยบางทีก็เกินความจำเป็นไปก็มีนะครับเพราะเราอยากได้ยินทำนองชัดๆนะครับเสียงสอดชัดๆแล้วก็โดยเฉพาะเด็กที่จริงมัธยมเนี่ยคนพื้นฐานต่างๆควรจะแน่นมาแล้วนะครับแต่บางคนก็ยังเห็นว่ายังมีจับซอกยังไม่ถนัดอะไรต่างๆที่คันชักยังใช้ไม่ถูกอะไรต่างๆไม่มันทำให้มีผลต่อเสียงอยู่เหมือนกันเยอะอยู่เหมือนกันนะครับแต่ผมก็เห็นด้วยกับทุกคนเลยว่าถือว่าครูพยายามมากไปหลายคนแต่บางทีเราก็เสียดายตรงเขามีคลิปในรอบนี้เนาะมันต่างจากปีที่แล้วคือเราไม่เจอจริงๆเขาเนี่ยเรามีเวลาทำคลิปเนี่ยน่าจะดูแลเรื่องการเทียบสายหรืออะไรที่มันเรียบจริงอัดเป็น10เที่ยว20เที่ยวก็ได้บางทีเสียดายว่าฝีมือดีแต่เอาสีไปสายลดแล้วก็ไม่ยอมไปแก้ไขตรงนั้นทั้งที่เป็นคลิปที่สามารถจะแก้ไขได้จริงๆแล้วเราก็เข้าใจครับเพราะมันอาจจะเป็นเทคที่ร้อยก็ได้ครับสำหรับบางน้องบางคนนะฮะน้องบางคนง่วงน้องบางคนตาปรือแล้วไม่ไหวแล้วแต่ก็เป็นประโยชน์นะครับสำหรับการอัดคลิปเนี่ยจริงๆนักดนตรีถ้าเราเอาคลิปเนี่ยย้อนกลับไปดูเนี่ยพัฒนาเราได้เยอะขึ้นใช่ครับก็จะทิ้งไปย้อนมาเรื่องเพลงดีเพราะว่าเพลงนี้จริงๆคอนเซ็ปต์ที่ตั้งไว้ที่เคยคิดไว้ว่าโอเคทำไมถึงเป็นเพลงนี้ในการใช้ประกวดจริงๆแล้วเนี่ยตัวเรื่องของการแปลทำนองหรือเรื่องของทำนองที่มันบิดผันออกไปเนี่ยผมว่ามันไม่จำเป็นหรอกแต่มันต้องกลับมาดูว่าเรื่องเบสิกของการสีโดยเฉพาะเรื่องของความหนักเบาสั้นยาวเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องสำคัญถามเลยว่าบางคนอาจจะเห็นว่าเป็นเพลงพื้นๆง่ายๆทำไมมาประกวดค้างข้าวกินกล้วยเรามองอะไรที่มันเป็นประเด็นของการที่ตัดสินได้ชัดเอางี้ว่าเราเห็นโน้ตเหมือนกันทุกคนเนี่ยโน้ตตัวเดียวกันเนี่ยแต่ในโน้ตตัวนั้นคุณคิดไหมว่ามันมีความสั้นยาวที่เหมาะสมเป็นอย่างไรในแต่ละโน้ตมันควรจะเป็นอย่างไรช่องไฟคันชักระบบคันชักอันนี้จะเข้ายาวหนักเบาฮะแล้วก็ความพลิ้วไหวเรื่องของความเร็วความช้าเทมโปมันเกี่ยวข้องเพลงนี้มันต้องเร็วมันต้องกระชับถูกไหมเราไม่มีในโน้ตเราไม่มีจุดให้เนี่ยไม่มีฮะไม่มีให้มันเป็นเรื่องความเข้าใจที่ต้องไปว่ามันควรจะเป็นนิ้วสูงหรือนิ้วต่ำอะไรเงี้ยนะแล้วประกอบกับว่าเพลงนี้มันเป็นเพลงที่มีต้นแบบมีอะไรนะมันทุกคนไปหาอะไรที่ได้ฟังอ่ะว่ามันมีมาตรฐานมีอะไรอยู่ว่ามันคืออะไรก็มีผมสังเกตมีอยู่อันนึงอ่ะที่ผมจับได้ก็คือว่าบางทีกลองกับซอที่เด็กสีเนี่ยมันไม่ไปด้วยกันมันไม่ไปด้วยกันบางทีกลองพยายามรุกมากอะไรต่างๆนะครับทำให้ฟังดูเหมือนกับซออ่ะตีไม่ทันจังหวะอะไรต่างๆเหล่านี้ผมว่าอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันครับต้องไปด้วยกันให้ได้ต้องซอเป็นข่มตัวโซโล่ไปทีมเดียวกันแล้วต้องไปในสูตรเดียวกันไม่พยายามจะไม่ให้คะแนนกลองมากกว่าเพื่อได้ซอแล้ว
แต่ก็คือเรื่องของอัตราจังหวะด้วยว่ามันเป็นชั้นเดียวบางคนก็จะแบบช้ามากเลยก็จะต้องระวังเรื่องนี้มันก็จะไม่อารมณ์มันก็จะไม่ได้เป็นการตีความล้วนๆเลยนะฮะตีความเพลงล้วนๆว่าจะสื่อออกมาอย่างในลักษณะของการบรรเลงประกวดนะครับคุณก็ต้องเข้าใจเรื่องประเภทเพลงกันนะว่าเพลงบางประเภทเนี่ยแปลได้มากน้อยขนาดไหนใช่ไหมบางเพลงนี่มันอาจจะแปลได้มากแต่บางเพลงมันเรื่องแปลเนี่ยอาจจะเป็นส่วนรองแต่เราเน้นเรื่องอื่นมากกว่าและที่สำคัญคือที่ยังเห็นกันอยู่ก็คือเรื่องเขียนยังมีอยู่ซอด้วงเลยเพราะซอด้วงเนี่ยชัดมากแล้วก็ต้องไม่ให้มีเพี้ยนนะครับที่เราดูกันมากนอกจากจังหวะหนักเบาอะไรอย่างที่จะพูดกันเหมือนกันเรื่องเพี้ยนเนี่ยไม่ได้เลยระหว่างเทคนิคกับเรื่องของความเพี้ยนเนี่ยเราให้น้ำหนักของตรงไหนมากกว่ากันครับถ้าหัวใจถ้าเพี้ยนก็จบเพี้ยนมันเป็นหัวใจของเครื่องสายที่เป็นเครื่องสีเทคนิคมันเป็นเรื่องของยอดขึ้นไปแล้วนะแต่ว่าเรื่องของความเพี้ยนเนี่ยหรือว่าน้ำหนักเสียงเนี่ยเป็นพื้นฐานถ้าเลือกไปอีกครับระหว่างเสียงกับจังหวะเนี่ยเราเน้นอะไรที่สำคัญมากกว่ากันจังหวะก็เป็นส่วนประกอบเป็นจังหวะเป็นเรื่องของเพลงเป็นเรื่องของเพลงแต่ว่าไอ้เสียงระดับเสียงที่ต้องตรงก่อนหลังจากนั้นเรื่องของจังหวะน้องบางคนเสียงดีนะแต่จังหวะนี่เขาจังหวะไม่แม่นยำอย่างเงี้ยก็โดนไปเยอะเหมือนกันแล้วมันเป็นเรื่องพื้นฐานเสียงมันเป็นเรื่องของเครื่องดนตรีแล้วก็ตัวนักดนตรีว่าไอ้จังหวะเป็นเรื่องของเพลงของผู้แต่งการตีความของผู้บรรเลงมันก็เป็นเรื่องชะกันใช่เราพบกันเทียบเสียงแค่สองสายเนี่ยเพี้ยนบ้างไหมมีไหมเยอะมีครับมีหลายคนที่พอเทียบสายมันก็ได้ยินแล้วว่ามันเพี้ยนเพราะฉะนั้นต่อไปนี่มันเป็นไปไม่ได้เลยที่มันจะจริงๆคลิปมานี่มันน่าจะต้องระวังเรื่องนี้หน่อยคือถ้ารู้ว่าเพี้ยนต้องเบรกตรงนั้นเลยแล้วก็เริ่มกันใหม่มันไม่คุยจะพลาดเรื่องนี้แล้วเครื่องดนตรีมีผลไหมครับก็มีบ้างนะฮะมีซอเสียงจ้าบ้างเสียงแตกพร่าบ้างเสียงต่ำบ้างใช่เสียงต่ำแต่เราพยายามที่จะดูเรื่องของฝีมือมากกว่าคือถ้าฝีมือ2คนเท่ากันนะเสียงมีเบสิกเท่ากันแต่คนหนึ่งเสียงซอเหลื่อมล้ำกว่าอีกคนอ่ะผมว่าไอ้ตรงนี้อาจจะเป็นจุดที่ทำให้กรรมการเป็นส่วนหนึ่งที่เราต้องพิจารณาแล้วฮะว่าใครที่สมบูรณ์แบบแล้วก็มีได้อัตลักษณ์มากกว่าใช่แต่เห็นว่าในรอบนี้เนี่ยเรื่องของเครื่องดนตรีเนี่ยอาจจะยังไม่มีผลมากเท่าไหร่เพราะว่าคือกรรมการเราฟังออกว่าคนนี้เด็กดีแต่ว่าสีดีฝีมือดีแต่ว่าซ้อมอาจจะเสียสู้ไม่ได้ก็นะครับแต่ว่าผมว่าถ้ารอบชิงแล้วก็น่าจะมีเอาอะไรจะถูกแม่งเลยน่าจะต้องระวังเนี่ยชอบบุคลิกก็มีอันหนึ่งคือซึ่งบางคนก็จะนั่งก้มหน้าเยอะมากอะไรนะจับก้มหน้าอย่างเงี้ยถ้านั่งเจ็ดสิบคนที่ก้มหน้าเป็นต้องเกินครึ่งแล้วผมว่าก้มหน้าเพลงลักษณะเราควรจะมีสีหน้าท่าทางอย่างไรบ้างเพราะว่าเราเคยบอกว่าดนตรีไทยมันต้องนั่งตรงเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยครับเราควรจะมีการแสดงออกได้สักแค่ไหนมันต้องรีแลกนะฮะมันไม่ใช่มันตึงเป็นต้องแบบหรือบอกว่ามีดราม่าสนุกสนานทำเพลงเร็วเกินไปก็ไม่ใช่มันมีความพอดีแต่บางทีมันนั่งแล้วดูมันไม่สง่าผ่าเผยครับเช่นว่านั่งแล้วตัวงอสมมตินะมันก็จะดูไม่มั่นใจชักเอียงอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆมันก็มีผลกับเสียงไอ้เรื่องกันชักที่ไม่ขนังคือการที่กันชักลอยนิ้วที่จับขึ้นมาใช่มีสองแบบขึ้นมาหรือช่วงของเสียงที่เราใช้ในกันชักเนี่ยลูกบางคนมีสีอยู่แค่เนี้ยทางนี้กันชักความยาวเนี่ยมันก็มีผลทำให้เสียงมันในได้ถึงที่แล้วมีผลแต่ท่าทางมีผลเยอะมันจะล็อกอันนี้ก็คือเบสิกเหมือนกันเบสิกที่เริ่มมาตั้งแต่การฝึกตอนแรกใช่ผลท่าฝีมือเขาอะไรที่เรียกกันเนี่ยความที่จะมีกิมมิกเรียกว่ามีกิมมิกดีกว่าในเรื่องของสำเนียงมันจะเพิ่มเข้ามาจากพื้นฐานของเพลงที่ประกวดกันในรอบนี้คือพอเพลงรอบชิงชนะเลิศจะมีสำเนียงจีนมันจะมีลูกเล่นอะไรอย่างเงี้ยมันจะคนละวิธีในการให้ได้สำเนียงจีนอีกลักษณะหนึ่งแล้วมันอันตรายตรงที่ความเพี้ยนเนี่ยแล้วเข้าใจว่ามันไม่เพี้ยนได้อีกมากโขเลยแล้วพลาดได้ง่ายในการมูฟของไอ้โพซิชันของนิวนะนี่ผมกลัวอย่างคือว่าพอเราพูดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยกลัวว่าเอาอีกแล้วก็
ครูก็พยายามมากไปอีกแล้วก็ต้องระวังเหมือนกันต้องให้อยู่ในความพอดีนะครับหรือความเชื่อว่าศิลปะไม่ว่าจะอะไรนะมันต้องมีความบาลานซ์ความสมดุลความเหมาะสมความพอดีมันอยู่มันจะเยอะไปก็ไม่ดีมันน้อยไปก็เอ๊ะมันก็ใช่ไหมความหนาแน่นของตัวโน้ตที่คุณเล่นเนี่ยมันขนาดไหนถ้าความหนาแน่นคุณเยอะแต่ในขณะเดียวกันคุณมาเล่นในอัตราจังหวะที่มันเร็วเกินไปเงี้ยมันก็เกิดความไม่พอดีเกิดขึ้นใช่ไหมอย่างสำเนียงมันก็ไม่ใช่สำเนียงจีนทั้งหมดทั้งหมดเลยนะครับมันก็จะพูดว่าไทยปนจีนก็ได้นะจีนโบราณก็อาจจะวางไว้เฉพาะบางที่นิดเดียวหรือแม้แต่ไม่มีก็ไม่ได้เสียหายก็อย่างที่อาจารย์นิกว่าว่าอยู่ที่ความพอเหมาะพอดีครูได้คิดแหละคือถ้ามันเยอะไปความเปล่งปลั่งของไอ้สำเนียงเนี่ยมันก็จะไม่ชัดมันก็จะกลายเป็นลืดไปหมดเนี่ยความมันเบลอของภาพที่มันเบลอมากอาจารย์ป้อมพูดอย่างนี้ว่านึกออกว่าบางครั้งเนี่ยคือเด็กจะได้นะบางคนถึงมือดีแต่เยอะไปพอเยอะไปปั๊บแล้วเนี่ยเวลาที่มันชุดที่เราไปเจอรอบชิงเนี่ยมันก็เกิดความเสียดายขึ้นเพราะว่ามันเกิดความที่ผมไปเจอคนหนึ่งที่เขาสมบูรณ์กว่าแล้วเขาพอดีกว่าเนี่ยเขาก็จะเสียมันจะแพ้กว่าก็ต้องระวังด้วยว่าก็อย่าไปเอาเทคนิคของเอิร์กหลุมมาใช้มากนะพี่จะกลายเป็นว่าเราทำงานเยอะไปอีกเพราะว่าเราเป็นใช่ไหมฮะมันเป็นจีนน่ากลัวผมบอกว่าเป็นสำเนียงจีนเนี่ยเดี๋ยวกลัวว่ารอบชิงออกมาร้านนี้เยอะเลยอ่ะไปร้านนี้ร้านนู้นอะไรเงี้ยทำอาหารนั้นใส่เยอะแยะไปหมดเลยทุกอย่างเลยถึงมันจะเป็นก๋วยเตี๋ยวถึงมันจะเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำกระนำใส่มันกลายเป็นไอ้ชามนั้นไม่อร่อยแล้วก็โอกาสผิดก็จะมีสูงมันก็จะเสี่ยงเยอะขึ้นนะฮะในพอเราทำเทคนิคอะไรที่มากขึ้นอะไรพื้นฐานยังสำคัญที่สุดคือขอว่ารอบชิงอย่าเพี้ยนมาแต่ที่โบราณเขาใช้คำว่าอะไรในทีมีให้เห็นมีเชิงในทีครับงั้นสุดท้ายขอให้พูดถึงผู้ที่ได้ผ่านเข้ารอบและผู้ที่ไม่ได้เข้ารอบนะครับจะให้กำลังใจกันหรือว่าอะไรกันยังไงบ้างครับจริงๆผมต้องบอกว่าตอนฟังเริ่มที่จริงทั้งหมดเลยทั้งมา80คนที่เข้ามารอบเนี้ยนะครับก็ต้องบอกว่าถามว่าตัดสินว่ายากไหมก็ยากเหมือนกันนะบางทีบางคนเนี่ยเบียดกันมาเลยนะครับบางคนเสียงอาจจะสมบูรณ์น้อยหน่อยแต่ทางครูก็ทำมาเรียบร้อยดีมากอะไรต่างๆหลายอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ไม่ได้เข้ารอบคราวนี้ก็อย่าเสียใจนะครับบางทีมันอาจจะแพ้กันแค่จุดนิดหน่อยผมเชื่อเรายังไม่เห็นคะแนนนะแต่ผมก็เชื่อว่ามันต้องออกมาเป็นอย่างนี้เพราะว่าฝีมือไม่ได้ห่างกันมากแต่ต้องยอมรับว่าบางคนที่ดีจริงๆก็มีนะครับก็มีหลายคนอยู่เหมือนกันแต่ส่วนใหญ่แล้วนะถ้าดูรวมๆแล้วเนี่ยนะครับไม่ได้ห่างกันมากเลยเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ได้เข้ารอบก็อย่าเสียใจนะครับพยายามต่อไปคือที่เห็นคะแนนเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าที่โดดก็จะโดดขึ้นไปเลยกลุ่มนึงแต่มันจะป่องตรงกลางเนี่ยจะป่องมากแล้วก็ต่ำลงมาหน่อยก็คือท้ายๆเนี่ยก็ไม่กี่คนไอ้ตรงกลางเนี่ยที่น่าจะเสียดายว่ามันขี่กันมากๆใกล้กันมากก็อย่าเสียใจฮะแล้วก็พวกเราคณะกรรมการก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะฮะปีนี้ไม่ได้เข้ารอบก็ยังมีโอกาสในครั้งต่อๆไปนะฮะครับทีแค่เปลี่ยนเพลงเราก็อาจจะดีกว่าคนอื่นก็ได้ใช่ไหมครับเพลงนี้อาจจะไม่ใช่เพลงที่เหมาะกับเราก็เล่นดนตรีมีความสุขใช่เวลาเราประกวดก็คือได้มาเจอเพื่อนเรามาลองดูว่าเราอยู่ที่ตรงไหนในกลุ่ม80คนนั่นเองอันนี้กรรมการก็มีความสุขครับนานๆทีได้มาเจอกันขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณครับขอบคุณครับ